กึ้งเฉลิมชัยเปิดตัวบุตรสาวคนใหม่ทำเอาโลกโซเชียลฮือฮาเมื่อบอสใหญ่อย่างกึ้งเฉลิมชัยแห่ง411 Music ได้โพสต์ IG ถึงบุตรสาวที่ใหม่ที่เตรียมขึ้นแท่นขยับวงการทีท็อปว่าช่วงแกงเอารูปเก่าที่ไม่อยากให้ลงมาเล่าหน่อยซึ่งมีเนื้อหาเล่าถึงการพบกันครั้งแรกกับบุตรสาวที่ใหม่ทีมนี้ซึ่งนับเป็นการส่งสัญญาณครั้งสำคัญที่ทางกึ้งได้ออกมาเปิดเผยให้ทุกคนนั้นได้เตรียมตัวพบกับสามสาวอย่างเชอแตมพริมและมินซอที่น่าจะใกล้ออกมาแบ่งปันความสนุกสร้างสีสันให้กับวงการเพลงไทยเร็วๆนี้ซึ่งทางด้านเชอแตมนั้นก็หมดไฟจากการเป็นศิลปินฝึกหัดของค่ายใหญ่ที่เกาหลีน้องกำลังจะทิ้งความฝันและเริ่มต้นชีวิตใหม่วางแผนเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศสมัครเรียนจ่ายค่าเล่าเรียนไปเป็นที่เรียบร้อยแต่อย่างที่บอกว่าโชคชะตาทำให้มีวันนี้ทันทีที่ได้เบอร์โทรของคุณแม่น้องไม่รีรออะไรรีบโทรไปหาเล่าความตั้งใจของผมให้คุณแม่ของน้องฟังซึ่งรับรู้ได้ถึงน้ำเสียงของความกังวลในการให้บุตรสาวคนโตนั้นวกกลับไปเดินในเส้นทางบันเทิงอีกครั้งแต่ทันทีที่เราพบกันความตั้งใจมุ่งมั่นและความพิเศษของน้องกลับทำให้ผมและทีมงานมีความมั่นใจเราเห็นบางสิ่งบางอย่างในเด็กคนนี้เรามองเห็นภาพและอนาคตความเป็นศิลปินในตัวน้องกับ411 Musicและทางด้านพริมดิสราสาวน้อยที่ผมเห็นมาตั้งแต่ตัวเล็กๆแต่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอมากนักจนวันหนึ่งมีโอกาสถึงผมไปเที่ยวญี่ปุ่นและได้ทราบว่าน้องนั้นเดินทางมาเที่ยวญี่ปุ่นกับครอบครัวเหมือนกันผมไม่รีรอที่จะนั่งรถข้ามจากอีกเมืองหนึ่งเพื่อไปเจอและขอพูดคุยกับสาวน้อยคนนี้พริมเป็นคนที่รักการร้องเพลงรูปร่างหน้าตาสวยคมตามฉบับสาวไทยแต่มีความขี้อายอย่างมากผมก็ตัดสินใจทันทีว่าต้องผ่านด่านคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ของน้องก่อนเพื่อขออนุญาตให้น้องนั้นไปร่วมออดิชั่นกับทีมงานที่เกาหลีซึ่งในที่สุดผมก็ได้รับโอกาสนั้นแล้ววันเดินทางไปออดิชั่นก็มาถึงผมได้เห็นและเข้าใจคำว่าสันสู้เป็นยังไงผมได้ยินเสียงร้องอันทรงพลังของสาวน้อยคนหนึ่งซึ่งผมนั่งรออยู่อีกห้องหนึ่งถึงกับต้องเดินตามเสียงไปแล้วต้องตกใจเมื่อรู้ว่าเสียงนั้นคือเสียงของพริมซึ่งการร้องเพลงกับการหักนิ้วตัวเองเพื่อแก้เขินอายในที่สุดก็ผ่านการออดิชั่นในครั้งนั้นมาได้ส่วนทางด้านมินซอนั้นเราได้พบกันครั้งแรกคือน้องอายุ13ปีเท่านั้นซึ่งทีมงานเกาหลีไปเจอเธอที่งานออดิชั่นซึ่งหลังจากการจบออดิชั่นเธอถูกค่ายต่างๆในเกาหลีทาบทามหลายค่ายแต่411 Music เป็นหนึ่งในนั้นช่วงระหว่างรอการตัดสินใจผมได้เชิญเธอและครอบครัวเดินทางมาพบกันที่ประเทศไทยซึ่งน้องนั้นอ่อนไวมากนั่นก็คือครั้งแรกของสาวน้อยคนนี้ที่ได้เดินทางออกนอกประเทศและเป็นครั้งแรกที่ได้พบกันน้องตัวผอมสูงขายาวท่าทางเก๊กๆกังๆช่วงสัมภาษณ์การตอบคำถามหรือแนะนำตัวมีอาการเขินอย่างเห็นได้ชัดแต่ทันทีที่เพลงดังขึ้นเธอทั้งร้องและเต้นด้วยหน้าตายิ้มแย้มและที่เห็นได้ชัดที่สุดคือความมั่นใจนั่นเองล่ะค่ะ